สวัสดีครับเปิ้ลนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะเปิ้ลอยู่โรงแรมชุนหลีโฮเทลนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเบรกฟาสต์เรามีอะไรบ้างนะคะตามมาเลยที่นี่จะเป็นครัวน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็คือพี่มนเป็นเจ้าของแล้วก็พี่หมูของเรานะคะไกด์กิติมศักดิ์ทานอะไรคะวันนี้ขนมจีบขนมจีบจีระจีบเลยฮะเก่าเป็นความน่ารักมินิมอลมินิมอลเขาบอกว่านี่เป็นซอสภูเก็ตเป็นไงซอสภูเก็ตก็จะแซ่บๆแบบภูเก็ตแซ่บๆภูเก็ตแซ่บเหมือนคนกินเปล่าต้องลองนะอันนี้ต้องลองต้องลองโอฮาโยโกไซมาอาหารเช้าแบบภูเก็ตนะอาหารเช้าแบบภูเก็ตพรีเซนต์เลยค่ะมีแกงปูนะครับอร่อยมากจากสองรอบแล้วอ่ะทั้งจีมอนและพี่พรนะครับได้หาปูสดๆมานะครับแล้วก็แกงรสชาติแบบภูเก็ตนะครับอร่อยกว่าร้านอาหารในภูเก็ตอีกครับกินทั้งหม้อได้ไหมได้แล้วก็มีกุ้งคั่วเกลือนะครับจีนกุ้งคั่วเกลือแห้งกำลังดีไม่เผ็ดมากนะฮะอร่อยมาพร้อมข้าวนะเสิร์ฟพร้อมข้าวมีไข่ลวกมีของหวานก่อนนะครับของหวานโอ้เห็นแล้วแบบเนาะนี่ขนาดเราคนไทยเรายังประทับใจเลยถ้าเป็นต่างชาตินะกรี๊ดแน่ๆเลยอยากกินหมดเลยอ่ะแต่กินไม่ไหวเป็นจุดเด่นของทางซุนหลีโฮเทลด้วยนะครับเพราะว่าอาหารเช้าจะไม่ใช่แบบเหมือนที่เราเห็นตามโรงแรมทั่วไปนะครับเนาะลักษณะซุนหลีนะไม่ได้ชุนหลีซุนหลีซุนหลีซุนหลีนะครับเนาะก็เรียกว่าตั้งใจทำเหมือนกับให้ครอบครัวที่กลับมาเยี่ยมบ้านที่นี่นะครับได้รับประทานกันไม่ว่าทุกท่านที่ชมวิดีโอนี้อยู่จะอยู่ส่วนใดของโลกนี้นะครับถ้ามีโรงแรมนี้เลยนะครับขอดูหน้าขอดูหน้าคุณไกด์โต้งหน่อยซูมไปที่โรงแรมนี้นะครับชื่อโรงแรมคืนนี้เนาะสามารถเซิร์ชใน Facebook เสร็จแล้วก็เติมคำว่าภูเก็ตเข้าไปก็ได้นะครับจะบอกว่า Agoda ได้กี่ดาว 9.9 booking.com ได้ 9.8 เดี๋ยวเราไปดูป้ายว่าจริงไหมใช่มาดูแล้วนี่มีอะไรคะมีก็มีโครซองมีขนมปังก็มีนมข้นหวานถั่วอะไรให้เราเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มอันนี้เซ็กชั่นของเครื่องดื่มนะเซ็กชั่นเครื่องดื่มแล้วก็เป็นคือซุนหลีโฮเทลเนี่ยเป็นโฮเทลเล็กๆนะคะมี10ห้องน่ารักน่ารักเดี๋ยวเปิ้ลจะไปดูพาไปดูข้างนอกนะตรงล็อบบี้นิดนึงบ้านคือแบบจะบอกว่าเป็นโฮเทลที่น่ารักมากแบบประทับใจมากก็สมแล้วล่ะที่ได้ 9.9 นะ Agoda นะเดี๋ยวเปิ้ลจะไปดูพาไปดูว่าเขามีเซอร์ติฟิเคทด้วยนะว่าเซอร์ติฟายว่า 9.9 จริงๆเนี่ยเราจะไปดูกันนี่ค่ะ Good morning ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าได้ 9.9 จริงๆอะโกด้าเห็นไหมได้ 9.9 นะปี2021แล้วก็2022ยังมาไม่ถึงมาถึงก็คงตรง 9.9 อย่างนะคะ Booking ก็ได้ 9.8 เห็นไหมหลีนี่ฝนตกนะตอนเช้าภูเก็ตฝนตกนั่นแหละอ่านว่าซุนหลีตามเขาบอกแหละอ่านเนี่ยค่ะหน้าโรงแรมก็เป็นอย่างนี้นะคะคือทุกคนมาทุกคนที่เข้ามาก็จะต้องใส่หน้ากากถอดรองเท้าก็จะเก็บอยู่ในตู้ลิ้นชักนี้นะคะแบบน่ารักเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ค่อยเดินเข้าไปนะคะเปิ้ลก็รีวิวอาหารเช้าเบรกฟาสต์ของโรงแรมซุนหลีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ